มีการเปิดบ่อนแล้วก็เปิดขึ้นมาตลอดนานมากครับเจ้าหน้าที่ไม่เคยทำอะไรได้เลยนะครับในฐานะลูกหลานคนภูเก็ตนะครับทนเห็นพฤติการการเปิดบ่อนที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายต่อไปคือมันไม่ได้แล้วจึงได้ทำการร้องเรียนมายังสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีซึ่งเป็นสถานีข่าวที่เปิดให้แจ้งเบาะแสบ่อนการพนันกับข้าพเจ้าเนี่ยนะจึงได้เห็นเป็นว่าภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกนะครับโดยตอนนี้เห็นท่านสสศิระเขาบอกว่าใครมีเบาะแสให้มาแจ้งผมก็ได้มาเรียนแจ้งท่านที่นี่เพื่อท่านจะได้ดำเนินการต่อในของบ่อนภูเก็ตท่านครับที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่อะไรครับบ้างครับก็ทั้งฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องผมว่าในเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรของรัฐแล้วกันครับทุกหน่วยนะครับในฐานะผมคณะกรรมการปปช.นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะลงพื้นที่ภูเก็ตนะครับก็เจ้าของบ่อนเจ้าของตู้ม้านะครับเจ้าของสถานบันเทิงนะครับที่ทำผิดกฎหมายเดี๋ยวได้เจอกับศิระนะครับเร็วๆนี้นะครับศิระจะลงภูเก็ตอีกรอบหนึ่งนะครับเลิกซะเลิกทำบาปได้แล้วเลิกทำลายสังคมได้แล้วนะครับฝากบอกเจ้าที่ของรัฐให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายฝากถึงผู้มีอิทธิพลเจ้าของบ่อนตู้ม้าเลิกซะเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับ